คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าที่จอดรถคนพิการที่พัทยาชลบุรีมีรถของคอนโดมาจอดมีรถของประชาชนมาจอดคนพิการไม่ได้จอดดูสิฮะมอเตอร์ไซค์เป็นแถบเลยแล้วนี่รถยนต์ที่ลงมานี่มีคนพิการอยู่หรือเปล่าครับแล้วตรงนี้เป็นที่จอดรถของคนพิการหน้าโรงเรียนสอนผู้พิการด้วยนะฮะอะไรจะพีคขนาดนั้นล่าสุดครับเสียงของผู้พิการและพลเมืองดีไปถึงรองนายกเมืองพัทยาแล้วท่านว่ายังไงฟังชัดๆครับท่านแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องลงไปดูพื้นที่แล้วก็จะต้องทำความเข้าใจกับเจ้าของกิจการเทอร์มินอลแถวนั้นนะครับไม่ให้จอดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการสัญจรที่ขวางของคนพิการนะครับก็จะเข้าไปดูทำความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นนะฮะแต่ถ้ายังไม่เชื่อฟังก็คงจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับผมฝากบอกคนพิการด้วยนะครับว่าเดี๋ยวทางพัทยาจะไปดูพื้นที่ให้แล้วก็จะดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับครับโอ้ขอบคุณมากครับแล้วต้องรีบไปดำเนินการเร็วที่สุดจริงๆนะครับเห็นใจคนพิการครับลำพังปกติพวกเขาก็ลำบากอยู่แล้ววันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้